ผมไม่เคยนับเลยเกิน10 15 20ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยครับประมาณ80ฮะ80ไม่น่าพลาดคือผมก็คิดว่ามันไม่สูงนะฮะโอ้สายปาร์ตี้หนักเลยฮะอย่างนี้ดูจากการแต่งตัวนะครับคนนี้น่าจะเป็นสายล่าอาจจะมีไปยั่วผู้ชายบ้างเขาจะมีเชิงนิดหนึ่งเพื่อให้ผู้ชายไม่คิดว่าเขาง่ายเกินไปน่าจะเป็นสาวสองฮะผมมั่นใจมากฮะโคตรมั่นใจเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อลูกไก่ค่ะครับผมอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอ๋อผมชื่อออกครับ OX ขออนุญาตครับอายุเท่าไหร่แล้วฮะ29ย่างจะ30แล้วครับผมครับผมปัจจุบันนี้ก็ทำงานอยู่เนาะก็ทำงานบริษัทนี่แหละค่ะครับผมครับเรื่องแบบไหนที่ทำให้น้องลูกไก่เนี่ยหงุดหงิดมากๆเลยมีไหมครับไม่ชอบการไม่ตรงต่อเวลาคนที่เราเห็นมันจะเป็นคนยังไงข้อ B ฮะคนที่เป็นประเภท2เนี่ยส่วนใหญ่อารมณ์จะอยู่ประมาณนี้พี่ออดตรงต่อเวลาแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงอะทั้งน้องเขามีความมั่นใจมากในหลายๆอย่างคิดว่าคนนี้เขาทำงานอะไรพิตตี้ MC ดูจากการแต่งตัวเนี่ยแหละฮะที่คิดจากอายุก็น่าจะโปรเจกต์แมเนเจอร์ครับคิดว่าคืนมันสุขจะเจอเขาได้ที่ไหนทองหล่อฮะผมว่าเวลาที่เราทำงานหนักแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือที่บ้านที่จะสามารถพักผ่อนตัวเองที่ดีที่สุดนะคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าวิธีการคลายเครียดของเขาคืออะไรปาร์ตี้ไงปาร์ตี้เป็นคนเก็บอารมณ์อยู่อะครับดูหุ่นน้องน่าจะออกกำลังกายหุ่นน้องดีมากครับชอบไหมครับหุ่นแบบนี้ก็ได้ใจอยู่ ครับผมถ้ามีคนมาทำให้เขาไม่พอใจคิดว่าเขาจะทำอะไรกับคนคนนั้นด่าไฟแลบโอ้สาวสองฮะปากแบบน้ำมันอยู่แล้วน่าจะมองด้วยหางตานะเขาน่าจะเป็นคนที่อาจจะจิตแรงหน่อยอะไรอย่างนี้คิดว่าน่าจะถูก5ข้อครับที่ถูกน่าจะไม่พลาดไม่มั่นใจครับเพราะว่าผมทำไมมองหน้าแบบนี้ล่ะเยอะผิดแล้วคิดว่าเป็นสาวสองเหรอครับเพราะเหมือนฮะมั่นใจไหมคะมั่นใจครับยังมั่นใจอยู่เดี๋ยวจะคอยดูนะลูกไก่เป็นคนยังไงครับย้อนตรงต่อเวลาแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงไม่ได้เป็นคนเหวี่ยงวีนะคุณรับเขาทำงานอะไรครับลูกไก่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ด้าน IT Security Awareness ค่ะไม่เหมือนนะจริงเหรอใครก็ไม่ตอบว่าโปรเจกต์เมเจอร์มีพี่ก็ตอบไปคนเดียววันศุกร์จะเจอลูกไก่ได้ที่ไหนครับยังมั่นใจอยู่เนาะมั่นใจครับมั่นใจคำตอบคือฟิตเนสค่ะยังมั่นใจอยู่ไหมคะต่อไปนะวิธีการคลายเครียดของเขาคืออะไรถ้าผิดนี่คือผมเนี่ยผมลงไปดิ้นเลยค่ะไปออกกำลังกายค่ะพี่ดวมต่อมาก่อนมั้ยถ้ามีคนมาทำให้เขาไม่พอใจ เขาจะทำอะไรกับคนคนนั้นครับผมรู้เลยข้อเนี้ยพยายามออกห่างค่ะทีมงานไม่เอาใครมาให้ถ่ายเนี่ยจับเลยได้พังแล้วผมได้พลาดเยอะเลยได้แต่เหลือสาวสองเซนส์จากการมองจากภายนอกการตัดสินคนจากภายนอกมันใช้ไม่ได้แล้วห่างกันเยอะมากจากที่ผมแบบลองนึกไปถึงเรื่องเก่าๆจากเซนส์ที่ผ่านมาคือเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าครับเข้าไปทำความรู้จักเขาดีกว่ามันทำให้เห็นภาพรักจริงๆของเขาได้แน่นอนกว่า